โอเคสวัสดีม .4 ทับ2นะครับวันนี้เข้าสู่คาบเรียน mar, ยกราไวยากรณ์ของบทที่ห้านะฮะหลังจากที่เราอัดเรียกว่าอัดคําศัพท์ของบทที่ห้ามาแล้วสองคาบนะครับบทที่ห้านี่แบบว่าคําศัพท์เยอะมากแต่ว่ากราก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นวันนี้อย่างที่เห็นเนื้อหาเป็นคําว่ามัดมัดช o ดและชุดน l สี่สี่คำนี้ แปลว่าอะไรบ้างใช้ต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทเนาะพาร์ทแรกจะเรียนคําว่ามัดกับมัดสิ้ก่อนพาร์ทที่2จะเป็นชูดและชูดินและพาร์ทที่3าเนี่ยจะเป็นมัดมัดสิ้นชูดชูดินรวมกันสี่คนี้ถ้ามันกลายเป็นสี่ช้อยในข้อสอบกลางภาคของเราเราจะทํายังไงถึงจะเลือกข้อสอบเลือกคําตอบที่ถูกต้องสําหรับข้อสอบได้นะครับเพิ่งมีสมาชิกใหม่เข้ามาเนาะน่าจะ ทันเนาะเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับเริ่มกันที่พาร์ทแรกกันเลยดีกว่ากับคาว่า must และ must นะครับพิมพ์ตามได้เลยเลื่อนลงมานะครับ must และ must ซเนาะ must นะครับแปลว่าต้องครับอส่วน must นะครับ,รบมันคือ must not นั่นเองหลายคนอาจจะอยากจะพิมพ์ว่าไม่ต้องเนาะแต่ต้องพิมพ์ว่า ไม่ใช่ไม่ต้องแต่ต้องเป็นต้องไม่นะครับต้องไม่อ่าคือต้องไม่ทําอย่างงู้นต้องไม่ทําอย่างนี้มันอาจจะดูเฮ้ยทำไมไม่ต้องทําไมต้องเป็นต้องไม่เดี๋ยวพอมันแปลออกมาแล้วเนี่ยต้องไม่เนี่ยเป็นคําจะเป็นคําตอบที่แปลว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วาเม็นพอมันแปลแล้วมันจะไม่งงนะครับทีนี้คาว่า must กับ must เนี่ยจะใช้กับอะไรอย่างที่เราเห็นตรงสีแดงๆตรงนี้ rules แปลว่ากฎ Need to do แปลว่าจำเป็นต้องทำ Don't do this แปลว่าอย่าไปทำมันนะห้ามทำอะไรอย่างนี้ดังนั้นอย่างที่เราเห็นแล้วว่า must กับ mustn't แปลว่าต้องต้องทำอะไรและ mustn't ต้องไม่ทำอย่างงูต้องไม่ทำอย่างนี้ must กับ mustn't จะใช้กับสิ่งนี้ครับกดอ่ากดระเบียบข้อบังคับ need to do นะครับสิ่งที่ต้องทำครับ ตอนดูนี่นะครับสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่ห้ามทำครับอ่าจดลงไปครับพิมพ์ตามได้เลยนะฮะตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาจะเห็นตารางสีฟ้าเนาะก็จะเป็นการอธิบายซ้ำอีกรอบหนึ่งเนาะให้สังเกตคำที่ขี้นใต้สีแดงเขาบอกว่าคำว่า must เนี่ยจะใช้กับ rules or is necessary จะใช้กับสิ่งที่เป็น รูกฎระเบียบกับ necessary สิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับกับคำว่า mustn't เนี่ยจะใช้กับคำว่า when you want to say don't do it จะใช้กับเวลาที่เมื่อคุณอยากจะบอกว่าอย่าอย่าไปทำมันอ่ะใช้กับข้อห้ามใช่ไหมหรือใช้กับคำว่าแบบว่าต้องไม่ทำมันนะอะไรแบบนี้นะครับมีตัวอย่างด้วยเนาะ you mustn't touch the snake คุณต้องไม่ ไปจับงูนะอะ่เดี๋ยวมันฉกเอาอะไรประมาณนี้นะครับยู you, ตรงนี้ you ย u มัสแ a c t i c e คุณต้องฝึกซ้อมคุณต้องมันฝึกซ้อมยูมาซิ t ทัชเดอะส n น็คคุณต้องไม่จับงูอ่เห็นปะพอมันเป็นต้องไม่แล้วก็จะแปลได้แบบว่าเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคให้เวลาสามสิบวินะครับอ่ะเลื่อนลงมาตรงนี้ซะหน่อย มันจะมีให้เลือก must และ m u s t n นอยู่อีกสองข้อตรงนี้ตรงสีฟ้าข้างล่างตรงนี้นะครับ we use must หรือ mustn't to say you need to do something เราจะใช้คำว่า must นะครับเราจะใช้คำว่า must to say you need to do something เมื่อคุณจะบอกว่าคุณต้องทำสิ่งนู้นคุณต้องทำสิ่งนี้ must ถึงแปลว่าต้องไงเส่นเดียวกันครับเราใช้คำว่า must n. we use mustn to say you can do it คุณใช้ m u s t เมื่อเราจะพูดว่าอย่าไปทำมันนะเพราะ must n. แปลว่าอะไรต้องไม่นั่นเองหรือจะแปลว่าห้ามก็ได้แต่อยากจะให้แปลว่าต้องไม่อะเพราะว่าเมื่อ must ์มันเป็นต้องละ m u s t มันควรจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีคำว,ว่าต้องเหมือนกันก็เลยเป็นคำว,ว่าต้องไม่นะครับคุณต้องไม่จับงูคุณต้องไม่โดดเรียนอ่าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวมีแบบฝึกหัดให้เลือกระหว่างมัสกับมัสซึนดูนะครับเดี๋ยวให้เวลาทําตรงหน้านี้อีกประมาณหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกับคําว่ามัสและมัสซึนกันอย่างนี้เห็นว่ามัสและมัสซึนจะเป็นกฎระเบียบข้อบังคับเนาะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องทําหรือสิ่งที่ต้องไม่ทําอย่าไปทํามันห้ามทำเนาะเดี๋ยวในแบบฝึกหัดน่าจะได้เห็นรูปประโยคตัวอย่างประโยคชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะ โอเคนะครับใครที่เพิ่งมาใหม่ตรงนี้แคปไว้ก่อนได้นะสามารถมาทําทีหลังได้ถ้าเผื่อว่าจะไม่ทันเนาะให้เวลา20วินะครับเดี๋ยวเราไปไปกันต่อที่แบบฟขัดมัสและมัสซินนะฮะต้องเลือกคําให้ถูกนะครับ โอเคนะฮะเสร็จกันหรือยังยังไม่เสร็จตรงนี้แคปไว้ก่อนได้เนาะกับคำว่า must must ต้องและต้องไม่เนาะเื่อนไปดูที่แบบฝึกหัดแกล้งของคำว่า must และ mustin กันเลยดีกว่าครับไปดูกันตรงนี้อ่ามีกันอยู่หข้อนะครับพาทำเดี๋ยวข้อไหนง่ายๆจะให้ทำเองนะฮะข้อที่หนึ่งนะครับทุกข้อมีคำว่า you เหมือนเลยกับคำว่า you ้องหรือต้องไม่ have a passport to go to the USA คุณต้องหรือคุณต้องไม่ have แปลว่ามีมีพาสปอร์ตในการที่จะไปประเทศสหรัฐอเมริกาข้อที่1ก็เลยตอบว่า you must have คุณต้องมีพาสปอร์ตในการที่จะไป USA นั่นเองเห็นปะคุณต้องมีนะครับถ้าไม่มีจะเป็นไงอดไปไปไม่ได้ต้องไปทำพาสปอร์ตนั่นเองนะครับ ข้อที่สอง go to school oh, ง่ายๆเลย go to school แปลว่าไปไหนฮะไปโรงเรียนคุณต้องไปโรงเรียนใช้คำว่าอะไรครับ do must go to school อา่าแบบนี้แบบนี้ข้อหนึ่งข้อสองตอบ must ข้อที่สามดูให้ดี use your mobile when you are driving คุณต้องหรือต้องไม่ครับ use your mobile ใช้โทรศัพท์มือถือ when you are driving เวลาที่คุณขับรถเฮ้ข้อนี้ต้องตอบอะไรคุณต้องไม่ you must n t use your mobile when you are driving คุณต้องไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเวลาที่คุณกำลังขับรถนั่นเองข้อที่4นะข้อที่4ทํทำเองนะครับเดี๋ยวแปลให้นะ wear a seat belt in car แปลว่าคาดเข็มขัดนิรภัย เมื่ออยู่บนรถหรืออยู่ในรถนะครับคุณต้องคาดหรือคุณต้องไม่คาดอลองเลือกดูนะมัซซี่มัสซีนะข้อสี่นะ w e a r a seat belt แปลว่าคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับคุณต้องคาดหรือคุณต้องไม่คาดข้อสี่เลือกเองนะข้อที่ห้าครับลีฟอัชชอป t ิดอัลเพย์ข้าบที่แล้วเรียนคาว่า leave s c h o o l ใช่ป่ะแปลว่าเรียนจบแต่ข้อนี้ leave a ช hop ไม่ได้แปลว่า จบจากร้านขายของแปลว่าเดินออกมาจากร้านขายของ without paying โดยที่ไม่จ่ายเงินคุณต้องไม่หรือคุณต้องเดินออกมาจากร้านขายของโดยที่ไม่จ่ายเงินข้อที่ห้าก่อนจะงงไปม,มากกว่านี้นะข้อที่5ก็ตอบว่าต้องไม่นั่นแหละครับคุณต้องไม่เดินออกจากร้านขายของโดยที่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับต้องไปจ่ายเงินโนอนเดี๋ยวไปขโมยของเขานะฮะข้อที่6อ่า by e t i q u e t แปลว่าซื้อบัตรซื้อตั๋ว on bus or train เวลาที่ขึ้นรถบัสหรือขึ้นรถไฟนะครับนะบเวลาขึ้นรถทัวร์ไปตางจังหวัดเนี่ยต้องซื้ออะไรก่อนต้องซื้อบัตรใช่ไหมข้อที่4กับข้อที่6กทาเองนะครับให้เวลาทํา6ข้อนี้อีกประมาณ45วินาทีถึง1นาทีแล้วกันนะฮะเลือกคําตอบให้ถูกต้องว่าแต่ละข้อเนี่ย ต้องทําหรือต้องไม่ทําอะไรบ้างเนาะตอนนี้ได้ข้อที่1แล้วเนาะคุณต้องมีพาสปอร์ตเพื่อที่จะไป USA ข้อที่สอง you must go to school คุณต้องไปโรงเรียนข้อที่3มาเป็นข้อนี้น่าสนใจใช้มาซึ่น you mustn't use your mobile when you are driving คุณต้องไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่กำลังขับรถนั่นเองข้อที่สี่เลือกเองนะฮะ ว่าจะต้องหรือต้องไม่กับคำว่า wear seat belt in car คุณต้องหรือต้องไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่ออยู่บนรถนะครับและข้อที่ข้อที่5้านะเฉลยให้แล้วคุณต้องไม่ออกจากร้านขายของโดยที่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับข้อนี้ซับซ้อนแพร่ไปไปมาข้อที่6นะครับคุณต้องหรือคุณต้องไม่ซื้อบัตรซื้อตัว๋วก่อนที่จะขึ้นรถบัส หรือรถไฟอ่าทำเองนะฮะให้เวลาอีกแนยมีการต่อเวลาด้วยอ่าให้เวลาอีกประมาณครึ่งนาทีนะครับกับ6ข้อนี้ใครที่เสร็จแล้วเลือกเลื่อนไปดูพาร์ทสองกับคําว่าชูและชูดึนได้เลยนะฮะชูและชูดึนจะแปลว่าอะไรนะฮะเลื่อนไปดูกันก่อนได้หลายคนอาจจะแบบว่ารู้หรือเคยเรียนมาแล้วเช่นกันนะฮะ ในะครับคนที่สมาชิกที่มือมาใหม่ทันไหมครับถ้าไม่ทันยังไงแคปได้เนาะอยากให้เลื่อนขึ้นไปดูตรงไหนก็บอกได้นะเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปแคปให้ให้แคปนิดนึงนะฮะตอนนี้จบแล้วแต่เดี๋ยวกลับมาแน่นอนกับคำว่ามัสและมัสซึ่งมัสแปลว่าต้องมั must สซึ่นไม่ใช่ไม่ต้องแต่แปลว่าต้องไม่นะครับอย่างเช่นคุณต้องไม่เล่นมือถือขณะขับรถเนาะอ่ะเริ่มเคลียร์แล้วว่าโอเคมันเป็นต้องไม่เนาะไม่ใช่ไม่ต้องนะครับ ต่อไปไปต่อกันเลยดีกว่ากับพาร์ทที่สองกับคำว่าช o ดและชุดดึ้นนะครับเอ r พาร์ท e ที่2ครับเมื่อกี้มัดแล้วมาซึ่นแปบลบว่าต้องและต้องไม่ like children, บบชูดและชูดดึนแปลว่าชูดแปลว่าควรนะครับส่วนชูดึนไม่ใช่ไม่ใช่ควรไม่แต่คำนี้เป็นไม่ควรนะครับควรหรือไม่ควรทำอะไรนะฮะเออเตามไปได้เลยนะครับ กิมตามได้เลยเมื่อกี้นี้มัดอะไรมาซึ่นจะใช้กับกฎระเบียบข้อบังคับเนาะส่วนชูและชูนึ่เนี่ยเราจะสมัมผัสได้ถึงความไม่บังคับอะไรขนาดนั้นเนาะดังนั้นตัวสีดแดงๆที่มีมาให้เราเนี่ยมีคำว่า give advice ครับมีคำว่า suggestion ครับมีคำว่า bad idea กับ good idea ครับซึ่งนี่แปลว่าชูและชูนึ่เนี่ยจะใช้กับ การให้ทาแนะนำครับการให้ข้อเสนอแนะครับอ่าการให้คำแนะนำข้อเสนอแนะเอ่อเสนอความคิดอ่ความคิดเห็นความคิดเห็นเสนอแนะความคิดเห็นนั่นเองนะครับเองด้วยอะนั่นเองนั่นเองพิมพ์ให้ได้ครับ ชูดแ,แปลว่าควรเออใหม่ชูดแปลว่าควรชูดินแปลว่าไม่ควรน,นะครับถ้ามัดกับมัดซึ่งใช้กับกฎระเบียบข้อบังคับชูดกับชูดินจะใช้กับการให้คําแนะนําข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นนั่นเองนะครับในเป็นเรียกได้ว่าเป็นพอยต์หลักของการใช้ชูดและชูดินนั่นเองนะครับเราเลื่อนลงมาตารางสีฟ,ฟ้าเราก็จะเจอตารางตรงนี้เนาะที่มีตัวอย่างประโยคชูดและชูดินให้เรา นะครับอ่า uh, you should go to a film school คุณนี่ควรไปเรียนที่โรงเรียนสอนภาพยนตร์นะ you shouldn't go to a stunt school นะครับคุณไม่ควรไปที่โรงเรียนสอน s สต n นแมนนะอ่า uh, อันตรายไปสำหรับคุณนะอะไรประมาณนี้นะครับขออนุญาตเลื่อนลงมาดูตรงนี้หน่อยชูและชูนั่นเนี่ยมันมีเวอร์ชั่นประโยคคำถามด้วยนะครับ Should I study there? ฉันควรไปเรียนที่นั่นไหมะนะครับถ้าใช่ก็ตอบว่า yes you should ใช่คุณควร no you shouldn't ไม่คุณไม่ควรไปเรียนที่นู่นนะครับ Should I go there เฮ้ยฉันควรจะไปที่นั่นหรือเปล่าหรือจะเจอคำที่เจอบ่อยคือคำว่า what should I do เดี๋ยววันนี้จะอยู่ในแบบฝึกหัดด้วยนะ what should I do แปลว่าฉันควรจะทำอย่างไรดีนะครับ where should I go ฉันควรจะไปที่ไหนนะครับ You should go to school คุณควรจะไปโรงเรียนนะอ่าอะไรแบบนี้นะครับโอเคให้เวลาประมาณ30วินะครับในการพิมพ์คำตอบลงไปตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปกันต่อที่แบบฝึกหัดคำว่า s h o u l d และ s h o u l d n t กันเลยจะคล้ายๆกับมัดและมาซึ่นเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละข้อเนี่ยมันแปลว่าอะไรและให้เราเลือกเองว่าเฮ้ยมันควรหรือไม่ควรทำสิ่งนู้นทำสิ่งนี้กันแน่นะฮะ โอเคนะครับเสร็จกันหรือยังไม่เสร็จกันแล้วเนาะไปดูพี่แบบฝึกหัดของคำว่าชูดและชูดินกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้อ่ามีอยู่6 7ข้อนะครับมีมาให้ละหนึ่งข้อ,อตรงนี้เขาบอกว่าให้เติมชูดและชูดินให้ถูกต้องข้อที่หนึ่ง you shouldn't forget your parents' birthday คุณไม่ควร forget แปลว่าลืมคุณไม่ควรลืม วันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ข้อที่สองนะครับ Put another blanket on your bed if you're a cold เออเพิ่มผ้าห่มอีกสักผืนหนึ่งบนเตียงนะครับเมื่อคุณรู้สึกว่าหนาวนะครับข้อที่สองก็ตอบอะไรฮะ You should You should put another blanket on your bed if you're a cold คุณควรเพิ่มอ่าคุณควรแบบว่า มีผ้าห่มอีกสักผืนหนึ่งบนเตียงของคุณเมื่อคุณรู้สึกว่าหนาวนะครับข้อที่สามนะครับ visit my city อ่ะมาเที่ยวที่เมืองฉันหน่อย i t fantastic มันสุดยอดมากเลยนะฮะข้อที่สามก็เลยตอบะครฮะ you should visit my city i t fantastic คุณควรมาเที่ยวที่เออเมืองผมหน่อยนะมันแบบว่าสุดยอดมากเลยนะครับข้อที่ สนะครับมีคำว่า swim in the sea today ไปว่ายน้ำในทะเลในวันนี้คุณควรหรือไม่ควรอีกคำหนึ่งอีกประโยคนึงบอกว่า i t dangerous มันอันตรายนะครับข้อที่สี่ก็เลยบอกว่าอะไร you shouldn't swim in the sea today คุณไม่ควรไปว่ายน้ำในทะเลวันนี้ i t dangerous มันอันตรายนะครับโหวนี้มีคลื่นลมแรงแถมมีปลาฉลาม เห็นหลังปลาฉลามอยู่ในน้ําด้วยนะฮะอะไรอย่างนี้เลยนะฮะข้อที่ห้าอ่ะให้ทําเองแล้วนะจะเว็นไว้ให้ทําเองแล้นะข้อที่ห้าอยู่เช่นกันครับกับคําว่า help your parents with houseworkhelp แปลว่าช่วยเหลือ p a r e n t แปลว่าพ่อแม่ช่วยเหลือพ่อแม่ในการทํางานบ้านนั่นเองนะครับควรหรือไม่ควรข้อที่ห้าช่วยเหลือพ่อแม่ ในการทำงานบ้านข้อที่6นะครับ Do more exercise ออกกำลังกายให้มากกว่านี้ If you want to get fit ถ้าคุณอยากจะมีร่างกายที่ฟิตแข็งแรงอ่าควรหรือไม่ควรในข้อที่6และข้อที่7อ่ข้อที่7ต้องต้องขออนุญาตเฉลยนะครับแต่ว่ามีประเด็นมาแล้วหลายรุ่นอันนี้ กับคำว่า go to bed late go to bed late แปลว่านอนดึก the day before exam คุณควรหรือไม่ควรนอนดึกในคืนก่อนวันสอบนะครับข้อเนี้ยบางคนก็ตอบว่าควรจะนอนดึกดิควรจะแบบว่าอ่านหนังสือดึกๆกอีกทีมหนึ่งก็จะบอกว่าไม่ควรนอนดึกควรจะพักผ่อนให้เพียงพออ่าข้อที่7เนี่ยขอฉเฉลยว่าชูดละกันเนาะ you s h o u l เอ้ยไม่ใช่ you s h o u t เนี่ยอ่าไม่ควรละกัน You should n t go to bed late the day before an exam. คุณไม่ควรจะนอนดึกในคืนก่อนวันสอบนะครับควรจะพักผ่อนให้เพียงพอเนาะอ่ะเหลือข้อ5ข้อ6ไว้ให้ทำเองนะครับให้เวลาอีกประมาณ1นาทีเดี๋ยวไปกันต่อที่พาร์ทที่3ที่จะเป็นการรวมทั้งคำว่า must, mustn't, should และ shouldn't จะใช้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันที่พาร์ทที่ สมกันเลยนะฮะแถมมีแบบหัดทั้งในเวิร์กบุ๊กของเราด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้เวลาทำแนละ้วเผื่อใครต้องสลับหน้าจอนะครับ โอเคนะครับน่าจะเสร็จกันแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่พาร์ทที่3ครับกับการเอาคำว่า m u s t ์มาซึ่นชูและชูดินมารวมกันอยู่ในข้อเดียวกันจะเป็นอย่างไรถ้าคำว่า m u s t m มาซึ่นชูชูดนเนี่ยมันกลายเป็น4ี่ช้อยในข้อสอบของเราเนาะดูกันที่4ี่บรรทัดนี้ก่อนในตารางนี้เนาะข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าคำว่า must m มาซึ่นชูและชูดินเนี่ย จะต่อด้วยอะไรระหว่างต่อด้วยคำกริยาไปเลยหรือต่อด้วยคำว่าทูก่อนแล้วค่อยทำกริยาอย่างที่เมื่อกี้เราทำแบบฝึกหัดกันมาแล้วเนาะจะสังเกตนะว่ามันไม่มีคำว่าทูเลยเนาะคือหลังมัสต์มาซึ่นหลังชูชูดเนี่ยก็จะต่อด้วยคำกริยาไปเลยนะครับเนี่ยอย่างชูดโก้ชูดสวิมอะไรอย่างนี้นะครับก็ต่อด้วยคำกริยาไปเลยไม่มีมัส t m มัส to ทูโก o ชูดชูดเนี่ยทูสวิมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับก็ต่อด้วย คำกริยาไปเลยทีนี้ข้อที่2องเขาบอกว่าคำเนี้ยคำไหนระหว่าง must กับ must ึ่เนี่ยที่จะใช้กับ obligation หรือข้อบังคับว่าต้องทำนะอ่าข้อ2ก็เลยใช้คำว่า we use must นะครับ to talk about obligation หรือข้อบังคับหน้าที่ที่ต้องทำะนะฮะข้อที่3เราใช้คำเนี้ย มัดหรือมัดซึ้น talk about prohibition หรือข้อห้ามข้อห้ามว่าอย่าไปทำมันหรือต้องไม่ทำถ้าต้องไม่ก็ใช้คำว่ามัดซึ้นั่นเองนะครับ we use มัดซึ to talk about prohibition ข้อห้ามนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับ we use คำว่า shoot like s h o u l d n ่นะครับ ชูดและชูดลื่นควรหรือไม่ควรจะใช้กับคำไหนดีระหว่าง give advice การให้คำแนะนำหรือเป็นการพูดถึง obligation กับ prohibition ข้อบังคับหรือหน้าที่ชูและชูด l d นเนี่ยควรหรือไม่ควรก็จะใช้กับการให้คำแนะนำใช่ไหม,มเมื่อกี้พิมพ์ไปแล้วเนาะก็ตอบ to give advice นะครับอ่าสข้อนี้ให้เวลา30วินะครับในการเลือกคำตอบเนาะเดี๋ยวไปกันต่อที่ อีกห้าข้อนะฮะที่จะมีช้อยให้เราเลือกทั้งมัทมาซึนชูดและชูดินกันเลยนะครับจะรู้ได้ไงว่าข้อไหนจะตอบอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ห้าข้อนี้และห้าข้อต่อไปเนี่ยจะเป็นเรียกได้ว่าแนวข้อสอบกลางภาคของเราด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีถ้าโจทย์มาสั้นๆเนี่ยเราจะแบบว่าจะตอบชูดหรือจะตอบมัสดีนะครับ เคยเจอข้อสอบไม่ใช่วิชาครูนะของอาจารย์แบบท่านอื่นหรือแบบว่าอาจจะเป็นแบบฝึกหัดอะไรอย่างเงี้ยข้อสอบมาแบบนี้ถ้าแปลเป็นไทยจะแปลว่าคุณตึดต๊ดตดึให้พาสเวิร์ดเฟซบุ๊กกับคนอื่นเอา้าตอบมัสกก็ได้ตอบชูดึนเอ้ยตอบมัสซึ่งก็ได้ตอบชูดึนก็ได้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นโจทย์ในในสำหรับการที่จะเลือก4ข้อนี้ให้ถูกต้องเนี่ยควรจะมีคีย์เวิร์ดมาให้เราเลือกตอบนะครับอ่ะ ดูกันดีกว่าห้าข้อนี้จะเห็นว่าห้าข้อนี้เนี่ยมันจะมีคําที่ขีดเส้นใต้มาด้วยคําที่ขีดเส้นใต้นั่นแหละที่เป็นคีย์เวิร์ดที่จะทําให้เรารู้ว่าอ๋อข้อนี้เป็นกฎนะข้อนี้เป็นข้อบังคับนะอ่ะข้อนี้เป็นแค่ให้คําแนะนําเสนอไอเดียเฉยๆเนาะอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะมาดูกันข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า it's a good idea อ่ะมันเป็นความคิดที่ดีนะ for them สำหรับพวกเขา t o try ห่วงจุย้ยอ่าประมาณว่าเพิ่งย้ายบ้านใหม่หรือว่าเพิ่งเปิดบริษัทใหม่เนี่ยต้องจัดบ้านจัดสวนให้ตรงตามหลักห่วงจุ้ยซะหน่อยนะอ่ามันเป็นความคิดที่ดีนะครับที่จะทดลองจัดสวนจัดบ้านแบบตามหลักห่วงจุ้ยซะหน่อยนะครับคําว่า good idea แปลว่าความคิดที่ดีข้อนี้เนี่ยจึงเป็นคีย์เวิร์ดที่หมายถึงการให้แอดไว้์การให้แสดงความคิดเห็นเนาะ it's a good idea นะครับดังนั้นข้อที่1ตนะอบชูธครับเป็นแค่การให้ความคิดเห็นนะว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะก็ไม่ได้บังคับอะห่วงจุ้ยจัดตามก็ได้ไม่จัดตามก็ได้ก็ไม่ได้บังคับอะ,ตตบบอะแต่ว่าเสนอไอเดียเฉยๆ o u l d try ห่วงจุย้ยอาพวกคุณพวกเขาเนี่ยควรจะต้องจัดบ้านตามหลักหวงจุ้ยซะหน่อยนะอะไรอย่างนี้นะครับข้อที่2เห็นปะ ข้อที่2องคำวิจิตชส้นใต้ใคล้ายกับข้อที่หนึ่งเลย it's not a very good idea เอ้ยมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหรอ่อ่ะ to do her homework in the kitchen ที่แบบว่าผู้หญิงเด็กคนนั้นน่ะจะไปทำการบ้านในห้องครัวนะครับมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับจึงไงฮจึงเป็นไงครับไม่ควรทำการบ้านในห้องครัว she choose t do her homework in the kitchen เธอไม่ควรทำการบ้านในห้องครัวอะจะทำไมทำไมจะทำไม่ได้อ่ะก็โอเคก็จะทำก็ได้แต่เพั่อไงอ่ะอินดอรเวลิคูดไอเดียมันไม่ใช่ความคิดที่ดีอ่ะเธอก็ไม่ควรไปทำการบ้านในห้องครัวอ่ะดูคีย์เวิร์ดไว้สำหรับที่จะตอบคำว่าชูดหรือชูดเนอะจะมันจะเป็นการเสนอไอเดียว่ามันเป็นกูดไอเดียนะมันเป็นแบ d ไอเดียนะทีนี้มาดูข้อ3มครับนี่ถ้าเป็นใบงานที่จะให้วงกลมคาว่า rules นะครับ it Our house rule มันเป็นกฎของบ้านเรา rule คำนี้แปลว่ากฎ our house แปลว่าบ้านของเรา our house rule is to wear s l i p p e r inside มันเป็นกฎของบ้านเรานะที่จะบังคับให้ทุกคนเนี่ยใส่สลิปเปอร์รองเท้าฟองน้ำรองเท้าแตะฟองน้ำเดินในบ้านนะครับเพื่อความสะอาดดังนั้นคุณเมื่อเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยคุณต้องใส่สลิปเปอร์เมื่ออยู่ในบ้านดังนั้น you must นะครับ You must wear s l i p p e r inside. คุณต้องใส่ s l i p p ปอรเมื่ออยู่ในบ้านนั่นเองนะครับข้อที่4 My advice แมอยากจะให้วงกลมคำว่า advice advice แปลว่าอะไรคำแนะนำ My advice is to put your desk under the window เอ,อ่อคำแนะนำของผมนะครับว่าคุณเนี่ยควรที่จะวางโต๊ะทำงานของคุณไว้ใต้หน้าต่างแถมมีคำว่า I think เนี่ย I think ที่แปลว่าฉันคิดว่าคุณเนี่ย ควรจะวางโต๊ะไว้ใต้หน้าต่างข้อนี้ก็เลยตอบ shoot นะครับพอเป็นแบบว่าเป็น advice นะฮะเป็นการให้คำแนะนำและมีคำว่า I think ที่แปลว่าผมคิดว่าด้วยนะครับวางโต๊ะไว้ใต้หน้าต่างนะครับเอาไว้รับพลังบวกจาก่วงจุ้ยในข้อหนึ่งนะฮะข้อที่ห้าครับ Don't touch that แปลว่าอะไร Don't touch that อย่าไปจับมัน because it's dangerous เพราะว่ามันอันตราย คำว่า touch that เนี่ยมันไปสอดคล้องกับคำนี้ครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนคำว่า dont do this อย่าไปทำมันอย่าทำมันนะ Don t o u c h that อย่าไปจับมันอย่าไปแตะต้องมัน it's dangerous มันอันตรายนะครับดังนั้น you, you ก็มันไงคุณต้องไม่จับมันนะเพราะว่ามันอันตรายนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้แบบนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวข้อสอบกลางภาคของเรา ะครับทั้งมัตมั s ซ่นชูดชูดดิ e n เนี่ยถ้ามันจะมาในโจทย์ให้ดูคำรายล้อมเอาไว้มันจะมีคีย์เวิร์ดอย่างเช่นคำว่า g o o d idea a d v i c e rules don't touch that อะไรประมาณนี้ don't do it อะไรอย่างนี้นะครับโอเคน่าจะเสร็จแล้วใครที่เสร็จแล้วมาทำ multiple choice ข้อนี้กันหน่อยเหมือแวบบวันนี้งานเยอะเลยเนี่ยตรงนี้มาจาก workbook ของหนังสือของเราเองนะครับไอข้อเมื่อกี้มาจากหนังสือเล่มอื่นอีกเล่มนึงเนาะ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นอีเมลที่เคที้เนี่ยส่งไปหา s ซลลี่เรื่องที่เคที้เนี่ยกำลังจะออดิชั่นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมละครเวทีของโรงเรียนนะครับหรือสกู o ป l นเองนะฮะอ่ะมาลองทำกันอันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีคีย์เวิร์ดแต่ว่าบริบทจะทำให้เราแบบเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะครับเริ่มต้นมาเคที้ส่งไปหา s ซลลี่ว่า Hi Sorry สวัสดี Sorry Well I'm in the school play คือว่าฉันเนี่ยได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของละครเวทีของโรงเรียนนะ I ต,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 ต๊ to say too much ข้อที่หนึ่งเห็นคำว่า to กปะแทบจะล็อกคำตอบเลยล็อกคำตอบว่า I don't have to say too much ฉันเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดเยอะอ่ะพอดีว่าเล่นเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้อะไรอย่างนี้แน่เลยนะครับ The first meeting ประโยชน์อกไป The first meeting is tomorrow. พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมครั้งแรกของทีมละครเวที We ตึดต๊ด,ด be late. ข้อที่สองข้อที่สองอยากได้คำว่าเราต้องไม่ไปสายนะครับเห็นไหมว่าชอย c e จะมีคำว่า don't have to เข้ามาด้วยถ้าเราตอบ don't have to เนี่ยจะแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องไปสายเอา้าแต่ก็ไปสายได้นี่แต่พรุ่งนี้มันเป็นการประชุมครั้งแรกนะเราต้องไม่ครับ เรา must w e mustn't be late เราต้องไม่ไปสาย s i s s g r e e n say that a good actor ต be we well organized and brave อาจารย์กรีนเนี่ยบอกเอาไว้ว่านักแสดงที่ดีเนี่ยต้องเป็นคนที่มีการจัดการที่ดีและก็ brave กล้าอะกล้าในที่นี้ต้องกล้าแสดงออกเนาะเกี่ยวกับละครเวทีนะครับข้อที่3ตอบ must เนาะมิส s g ก e ีนบอกว่า นักแสดงที่ดีต้องมีการจัดก,การที่ดีและกล้าแสดงออกนะครับนี่ตอบมัสได้เลยถ้าตอบแฮปทูเนี่ยโอโ้โหมันจะแบบว่าความหนักแน่นจะสู้คําว่ามัสที่แปลว่าต้องไม่ได้เนาะพอาะแฮปทูแปลว่าจําเป็นต้องเฉยๆแต่แบบไม่ต้องทําก็ได้อะไรอย่างงี้เนาะข้อที่สี่อ่ะเดี๋ยวดูโจทยาวเลยนะครับนักแสดงที่ดีต้องกล้าแสดงออกนะ That's why in the first meeting we all have to stand in front of the group and say s ซ m สบาย from play นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าอาพวกเราเนี่ยมีความกล้าแสดงออกนะในการประชุมครั้งแรกเนี่ยเราต้องไปยืนอยู่ข้างหน้าเพื่อนเพื่อนของเราทุกคนและพูดบทพูดจากละครเวทีลักกิลี่แต่โชคดีนะที่เรามีคำว,ว่าถูอีกแล้วที่เราไม่จำเป็นต้องร้องเพลงนะครับเห็นไหม้อที่4ตอบว่า don't have to sing เราไม่จำเป็นต้องร้องเพลงนะแต่แบบ อยากจะร้องก็ร้องได้บางคนอยากจะร้องเพลงจากละครเวทีก็ได้เหมือนกันแทงการพูดบทนะครับข้อที่ห้าฉันเนี่ยไเนี่ยฉันควรจะหาบทบางบทที่ฉันแบบว่าจำไดนะ้แม่นๆน่ะน่าจะเป็นมาจาก Romeo and j u l i ูเ I'm studying that in English ที่ฉันกำลังเรียนอยู่ในวิชาภาษาอังกฤษนะครับข้อที่5ฉันควรจะหาก็ตอบว่า I choose นะครับ I should find something that I w i l l know นะครับ that I know well นะครับ maybe something from Romeo and Juliet นะครับอ่าและข้อที่6เป็นประโยคตัดบทเฉยๆไม่มีอะไร Anyway เฮ้ยฉันต้องไปทำการบ้านแหละข้อที่6ฉันต้องไปทำการบ้านคำไหนดีก็คือ I must do my homework now นะครับถ้าตอบ must หรือ don't have to ก็จะแบบว่า ฉันต้องไม่ทําการบ้านหรือฉันไม่จําเป็นต้องทําการบ้านแล้วแหละนะครับอาจจะดูแปลกๆเนาะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันต้องไม่ทําการบ้านแล้วแหละจบอ e ีเมลไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่าหกข้อนี้ทํากันได้ไหมและไปกันที่โอ้โหนี่เยอะเนาะแบบฝึกหัดสุดท้ายครับเป็นเหตุการณ์ต่อจากอ e ีเมลฉบับนี้หลังจากที่เคที่เนี่ยไปออรดิชั่นเข้าสู่ละครเวทีในเฟิร์สมีติ้งในวันนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับ เริ่มต้นมาด้วยมิสซิกรีนนะครับอาจารย์กรีนบอกว่าเคทียูเทิร์นเคทีตาเธอแล้วนะต้องออกมาพูดบทพูดนะครับเคทีก็เลยเดินออกไปแล้วบอกว่าอ่านี่มาจากโรมิโอแอนจูเลียสนะครับ arose by any i u l t r n a m e woos me l l as we e กินของดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนมันก็จะมีกลิ่นหอมหวานตลอดเวลาแปลถูกเผาไม่แน่ใจนะประมาณนี้เนาะมิสซิสกรีนเห็นเคทีพูดบทไม่ค่อยดีเลย แปลว่าก้มหน้าก้มตาพูดบทแบบว่าหน้าจะต,ต,ตายนะครับมิสซิสกีนจึงบอกไปว่า you must say it louder คุณมัดเซคุณต้องพูดให้ดังกว่านี้นะ i can t hear you ฉันไม่ได้ยินคนพูดเลยเนี่ยนะครับ and you มีคำใบ้ไว้ให้ทุกข้อเลยเนาะคุณควรจะมองมาที่เราไม่ใช่ไปก้มมองพื้นควรจะมองมาครับควรจะมองมาใช้คำว่าอะไรนี่ shoot look You s h o u l d look at us, not on the floor. คุณควรจะมองมาที่เรานะ eye contact หนสิไม่ใช่ไปก้มหน้าก้มตาอยู่นะครับเคที่จึงพูดออกไปว่าเออเออหนูควรจะพูดอีกครั้งไหมนะนะครับหนูควรจะพูดข้อนี้เป็นประโยคคำถามจึงตอบว่า s h o u l d I say นะครับ s h o u l d I say เด a g เก n หนูควรจะพูดอีกครั้งไหมครับมิสซิสกรีนก็เลยบอกว่า yes please ก็ใช่นะสินะครับ เคที่ก็เลยพูดไปแบบว่ากำกำเรียกว่าอะไรเขินๆน,นะครับเออเออ by any other name would smell l i m e s l o t k e นะครับนี่นะครับเคที่ก็เลยพูดไปแบบไม่ค่อยมั่นใจนะครับจนมีสกรีนอาจารย์เขียวได้บอกไปว่า stop stop หยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลย I think you ควรไปรอคำว,ว่าควรไปรอใช้คำว่าอะไรครับนี่ช wait คุณควรไปนั่งรอสักครู่นะคุณแบบว่า n นิร์เวมากๆอะ่ะดูเครียดมากๆอะ่ะตื่นเต้นเกินไปอะ่ะแล้วก็เรียกคนต่อไปที่ชื่อเมลานี่ขึ้นมานะครับข้อต่อไปเคที่จึงมาพูดกับเพื่อนอีกคนนึงว่า I feel terrible โโหฉันรู้สึกแย่มากๆเลยฉันควรทำอย่างไรดี What อะไรฮะ What should I do นี่ข้อนี้ What should I do ฉันควรทำอย่างไรดี ฉันควรกลับบ้านหรือเปล่านี่ช l d I Go Home ฉันควรกลับบ้านหรือเปล่า And forget about the s c h o o l play และลืมเรื่องละครเวทีที่นี่ไปซะแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งครับมาประชุมด้วยเหมือนกันเดเมียนเดเมียนถือเพื่อนเนาะ You o no, o you s h o ู t ไม่ไม่คุณไม่ควรจะกลับนะ You ควรน,นั่งอยู่ที่นี่อ่าข้อนี่6ข้อที่6เลือกเองนะคำว่าควรน,นั่งอยู่ที่นี่หาคำว่านั่งให้เจอก็น่าจะตอบได้นะ เขาบอกว่าคุณควรจะนั่งอยู่ที่นี่นะแล้วดูคนอื่นที่ออกไปพูดสิเห็นไหมว่า they are making m i s t a k e too เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทำดีเหมือนกับที่เธอทำหรอกนะอาจจะมีพลาดพลาดไปบ้างนะครับข้อที่7ไม่ไม่จำเป็นต้องพูดบทวันนี้อคำว่าไม่จำเป็นต้องก็เป็น you don't have to speak คุณไม่จำเป็นต้องพูดในวันนี้นะไปถามมิสซิสกรีนก็ได้ถ้าแบบว่าอยากจะพูดในวัน หรือหัดก็ได้นะและข้อ8ป0ข้าวสนะครับลองทําเองข้อที่8เป็นคำเป็นคำที่เคที่พูดกับตัวเองว่าไม่ฉันไม่ควรรอข้อที่9ฉันต้องมีความกล้าและออกไปพูดบทในตอนนี้เลยนะครับข้อที่10ฉันต้องกลับไปนะครับ I o u o d g e t e t c k อ่าลองเลือกเองมีคำใบ้เป็นภาษาไทยพิมพ์จางๆไว้ให้แล้วเนาะลองเลือกคำมาใส่ ด้วยตัวเองนะครับและนี่ก็คือโหงานงานทั้งหมดของวันนี้นะครับอ่าลองทําดูนะครับหรือเวลาประมาณเกือบเกือบสินาทีนะฮะสงสัยข้อไหนถามกันเข้ามาได้ใครที่เสร็จแล้วก็แคปคะแนนใส่ในอัลบั้มได้เลยนะครับวันนี้แหมงานเยอะเลยทีเดียวเนาะอ่าลองทําดูนะครับถ้าในคาบคะแนนมันแบบว่าอาจจะมีผิดไปบ้างอะไรงี้เนาะกดกดส่งมาก่อนนะครับแคปมาส่งก่อนแล้วก็ สามารถไปอัพคะแนนนอกคาบทำทีหลังได้นะครับไปอัพคะแนนได้นะฮะไลนลองทำดูซิข้อที่ 8. ปด no ฉันไม่ควรรอ I shouldn't wait นี่ฉันไม่ควรรอฉันควรจะออกไปเลยโอ้ตอนนี้มีเพื่อนส่งงานมาแล้วนะครับปวินทิดาใช่ไหมอยอดความไวนะครับปวินทิดานัดปริตาวรพลนะครับแหมมาไวครับมาไวอใครที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยว สามารถทำได้เรื่อยๆนะครับใครที่เสร็จแล้วก็กดส่งแล้วก็ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยเตรียมตัวเรียนข้าวต่อไปได้นะครับซีรีนันมาแล้วโห้นั่นเองนั่นเอง